แนวเบสนะครับกระหึ่มนะครับกระหึ่มนี่เป็นการแพริ่งนะครับระหว่างตัว TFOFM ตัวนี้นะครับกับตัวเกียร์เหล็กนะครับYo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put 'em on display. Oh yeah. I'm here. Hello, this is Channel อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับซึ่งมีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับชื่อว่าเกียร์เหล็กนะครับโดยผมสั่งอุปกรณ์บลูทูธตัวนี้นะครับในราคาประมาณตัวต่อตัวนะครับในราคาประมาณ 1,800 หรือ 1,700 กว่าบาทนะครับซึ่งผมสั่งมา2รุ่นด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีละตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวแรกก่อนนะครับซึ่งอีกตัวนึงก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับจากนี้นะครับโดยตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ดูกันเลยแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ทดสอบการใช้งานกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับเรามาในส่วนของการอันบ็อกซ์นะครับกับเจ้าตัวเกียร์เหล็กนะครับบลูทูธติดหมวกนะครับรุ่นใหม่นะที่เราสั่งกันมานะครับมาดูบรรจุภัณฑ์ด้านในกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนี่เกียร์เหล็กนะครับหรือว่าเกียร์อิเล็กหรือแล้วแต่อ่านนะครับมีจำหน่ายใน Shopee Lazada นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับไปดูกันได้นะครับตัวนี้จะเป็น GX10 นะครับหรือ GX10 นะครับ Intercom Helmet นะครับเหมาะสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งในส่วนของหมวกกันน็อกสกีหรือว่าการไลฟ์สปอร์ตเกมนะครับ Off-road Vehicle นะครับหรือว่ารถ Off-road วิบากต่างๆหรือว่า Outdoor นะครับต่างๆนะคุณสมบัติภายนอกกล่องเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถรับสายได้อัตโนมัตินะครับมี Music Sharing ด้วยนะครับมีวิทยุ FM นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Noiseเสียงรบกวนแล้วครับลด noise reduction นะครับลดเสียงรบกวนนะครับไฟนะครับไฟสามารถปรับได้3ระดับนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตการต่อนะครับประมาณ3คนนะครับอินเตอร์คอมนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับในระยะการสื่อสารด้วยกันนะครับแบตเตอรี่ขนาด 1,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับปรับโหมดเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถ connect กับ walkie talkie ได้ด้วยนะครับวิทยุสื่อสารนะGX10 Bluetooth Intercom เกียร์เหล็กนะครับ GX10 นะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะครับภายนอกกล่องดูสวยงามนะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับด้านหน้าก่อนนะครับเป็น IP67 นะครับกันน้ำ Bluetooth 5.2 นะ 8-10 Rider Communication ก็คือสามารถต่อได้ถึง10คนนะครับต่อในการสื่อสารกันนะครับดูด้านในนะครับปึ๊บมาในลักษณะของบรรจุภัณฑ์แบบเรียบนะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้นะครับออกมานะมีคู่มือก่อนนะครับเนโน่นะครับโฮมบลูทูธเนี่ย GX10 นะครับเป็นไฟโดยรอบนะครับแล้วก็ปุ่มปิดเปิดนะครับ GX10 นะ description เป็นภาษาอังกฤษนะครับอธิบายขั้นตอนต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีคอฟังก์ชันต่างๆนะสินค้าแบบทำมาดูดีเลยนะครับมีตัวสแกน QR code ด้วยนะครับเพื่อดู production operation video ก็คือการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวขายึดจับมันนะครับนะติดกับหมวกกันน็อกมีตัวกริปล็อกนะครับแล้วก็ยางรองเป็น 3M นะครับติดมานะเฮ้ยตัวบลูทูธทำมาดูดีเลยนะบลูทูธยังเป็นลักษณะของสายแบบ USB Type A โดยเฉพาะนะครับนะ Type A หรือ Type อะไรไม่รู้เนี่ยแต่เป็นหัวโดยเฉพาะนะครับของเขาเองนะแล้วก็มีตัวติดมานะตัวติดแปลสายชาร์จเป็น Type C นะครับสายชาร์จเป็น Type C นะครับมาดูไมโครโฟนกันนะครับไมโครโฟนไมโครโฟนเป็นช่องต่อกันน้ำนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับเป็นตัวเหมือนคล้ายๆตีนตุ๊กแกนะตัวนี้ที่เขาให้มาด้านหลังนี่เหมือนตีนตุ๊กแกหมดเลยนะครับตีนตุ๊กแกหมดเลยนะแล้วก็มีตีนตุ๊กแกตัวประกบนะครับให้มาสำหรับติดหมวกคาดว่าจะมีกาว2หน้าอยู่ด้านหลังนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีกาว2หน้าอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยตัวประกบต่างๆนะครับแบบต่างๆหมดแล้ว
ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มี 3M นะครับเขาพิถีพิถันนะครับให้มาเป็นกาว 3M กับทั้งหมดนะครับในส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งนะครับเป็น 3M ทั้งหมดมาดูในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์กันนะครับผลิตภัณฑ์นะครับตัว GX10 นะมีปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงนะครับลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเวลาสลับทอล์กนะครับบอดี้สวยเลยนะครับดูดีนะเนื้อวัสดุเป็นพลาสติกนะครับโดยรอบมีช่องสำหรับเสียบชาร์จนะครับเป็น USB Type-C นะครับนะแล้วก็ด้านหลังเขียนว่าโมเดล GX10 นะครับ Factory โมเดล GX10 นะครับ Made in China นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเสียงและเสียงนะครับแล้วก็งานประกอบเป็นงานกันฝน IP67 นะครับกันฝน IP67 แล้วก็มีปุ่มด้านหลังนะครับเป็นเมนูนะเมนู M นะโดยรวมคล้ายๆกับตัวเล็กซินนะครับเดี๋ยวเอาเล็กซินมาเทียบให้ดูนะครับเทียบกับเล็กซินนะครับเทียบกับเล็กซินที่ผมใช้อยู่ประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับตัวนี้นะใกล้เคียงกันนะครับไซส์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ความหนาเหมือนเล็กซินจะหนากว่านะครับเล็กซินจะหนากว่าแล้วก็เล็กซินจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับใหญ่กว่าเล็กน้อยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับการติดตั้งแล้วก็เปิดปิดนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนี่ก่อนนะครับเปิดดูก่อนนะพอเปิดเครื่องมาไปวิ่งโดยรอบนะครับเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันดีกว่านะครับวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับเราเปิดบลูทูธไปนะครับแล้วก็นำมาเชื่อมต่อด้วยการเปิดตัว M นี้นะครับตัว M กดค้างไว้นะครับ4วินาทีนะครับเนี่ยไฟแดงเหลืองแดงน้ำเงินกระพริบนะครับแล้วก็เราก็ค้นหานะครับเกียร์เหล็ก GX10 นะครับตัวนี้นะครับจับคู่นะจับคู่ป้าบเรียบร้อยนะครับถือว่าค้นหาได้เร็วนะครับเชื่อมต่อแล้วบอกว่าแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ 100% นะครับจากกล่องเลยนะครับเปิดกล่องมายังเหลือ 100% เดี๋ยวลองมาฟังเพลงกันดูนะครับเปิดเพลงคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปิดคลิปแล้วกันนะครับเส้นทางชีวิตมีมากมายให้คุณเลือกผมรู้สึกว่ามันมีความกระหึ่มนะมีความกระหึ่มเส้นทางที่สำคัญโดยรวมมันจะเป็นโทนเสียงแบบเน้นเบสนะครับเบสหนักๆเลยนะครับฟังเสียงแล้วเป็นเบสเลยนะครับตัวนี้เน้นเบสเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่ในหมวกดูนะครับนี่ขาดทดสอบนะครับมือผมสั่นนะตัวนี้ถือว่าเป็นการเน้นเบสนะครับน้ำรั่วชิบหายแล้วน้ำดันเฮ้ยมันเป็นเสียงโทนเบสเลยนะแปลกดีนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูเสียงก่อนนะเฮ้ยรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเสียงเป็นแนวเบสนะครับกระหึ่มนะครับกระหึ่มนะเดี๋ยวเราลองทดสอบการใช้งานในส่วนของตัวการโทรผ่านFacebook ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการโทรผ่านธรรมดาดูด้วยนะครับที่สองของการเดินทางจากบางกลุ่มนะครับไปยังในส่วนของสวนป่าและบ่อหลวงซึ่งเราเดี๋ยวถอยกล้องมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมโทรให้ดูนะครับเป็นไงบ้างได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินนะนี่การโทรผ่าน Facebook นะทดสอบนะจ้ะอุ๊ยนะชัดเจนมั้ยครับชัดเจนค่ะชัดเจนนะเสียงเป็นไงบ้างเสียงดีมั้ยเสียงดีชัดเจนพูดดังๆหน่อยครับมันเข้ามาอยู่บันทึกอยู่เสียงดีชัดเจนใสแจ๋วเลยค่ะใสแจ๋วเลยเหรอแล้วมันตัดเสียงรบกวนรอบข้างมั้ยไม่ได้ยินเสียงรอบข้างอะไรเลยนะนี่นะครับเป็นการโทรผ่าน Facebook นะครับเดี๋ยวจะโทรผ่านธรรมดาดูนะครับโอเค
คราวนี้จะเป็นการโทรผ่านธรรมดาดูนะครับตอนนี้ขอบังเบอร์ไว้นิดนึงนะครับปิดเบอร์ไว้นิดนึงฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินค่ะเสียงชัดไหมจะเบากว่าเหรอมันต้องปรับเสียงแล้วมั้งปรับเพิ่มเสียงแล้วมั้งปรับเพิ่มเสียงนะแป๊บนึงนะปึ๊บ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 พูดดีฮัลโหลได้ยินไหมชัดขึ้นไหมชัดขึ้นแล้วโอเคก็เรียบร้อยนะครับเป็นการทดสอบเสียงนะครับประสิทธิภาพเสียงมีขึ้นรบกวนไม่มีเสียงรบกวนไหมเสียงรบกวนไม่มีนะใส่เนาะใช่โอเคก็คือได้ยินแต่เสียงคนพูดอย่างเดียวเลยไม่ได้ยินรอบข้างครับครับก็วางได้เลยครับวางได้เลยนะโอเคค่ะนี่เป็นการใช้งานแบบปกตินะครับเราทดสอบการโทรผ่าน Facebook ได้นะครับโทรผ่าน LINE ดูนะโทรผ่าน LINE ดูโอเคครับเป็นการโทรผ่าน LINE นะครับโทรผ่าน LINE ดูนะครับนี่โทรผ่าน LINE นะครับเป็นไงบ้างได้ยินชัดเจนไหมชัดโอเคนะอันนี้โทรผ่านไลน์นะเหมือนกันไหมเมื่อกี้โทรผ่าน Facebook โทรผ่านธรรมดากับโทรผ่านไลน์เป็นไงบ้างถ้าถามว่าคือเสียงรอบข้างไม่มีทั้ง3ตัวเลยไม่มีอะไรรบกวนไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างเงียบนะใช่แต่โทรผ่าน Facebook อ่ะเสียงจะดังคือเสียงที่ออกมาจากลำโพงอ่ะดังกว่าโอเค thank you ก็ทดสอบแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรผ่าน Facebook โทรผ่านธรรมดาโทรผ่าน LINE นะครับถือว่าเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้เขาบอกว่าโทรผ่าน Facebook ชัดเจนสุดนะครับโทรผ่าน Facebook ชัดเจนสุดใครที่ซื้อไปก็สามารถใช้โทรผ่าน Facebook ได้นะครับอันนี้บอกได้เลยคือไม่ต้องกังวลนะครับโอเคครับนี่เป็นการ pairing นะครับระหว่าง Bluetooth B4 FM ตัวนี้นะครับกับตัวเกียร์เหล็กนะครับนะอันนี้เป็นการพูดจากตัวของ B4 FM นะครับตัวนี้นะครับพร้อมไมค์ตัวนี้นะครับชุดนี้นะไปออกในส่วนของตัวเกียร์เหล็กนะครับที่เป็นตัวใหม่นะครับเกียร์เหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับทดสอบ1 2 3 4เดี๋ยวให้ทางแม่บ้านนะครับเดี๋ยวพูดดูผ่านตัวเล็กซินดูนะครับคราวนี้เป็นแม่บ้านพูดผ่านตัวใหม่นะครับฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินชัดเจนเลยชัดเจนนะโอเคนะครับได้ยินชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยนะก็แสดงว่าในส่วนของปิดเสียงได้เลยนะครับกดตัดตรงนี้เลยนะครับปึ๊บเวลาเราจะเชื่อมต่อบลูทูธนอกนะครับเรากดอันนี้ค้างเอาไว้เท่านั้นเองนะครับผม G ค้างเอาไว้นะครับต่างแบรนด์ใช้กันได้หมดนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆก็ตามก็ต่อได้นะครับกับตัวเกียร์เหล็กตัวนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทดสอบในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราติดตั้งกันนะครับแล้วก็ฟังเสียงเพลงฟังเสียงวิเคราะห์เพลงดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับสำหรับการฟังเสียงการฟังเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทดสอบสรุปให้ดูว่าเวลาขับเร็วๆไปขับข้างนอกเนี่ยได้ยินหรือเปล่านะครับที่ความเร็วประมาณ120เป็นต้นไปนะผมลืมบอกไปนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้นะครับแบตอึดมากนะครับแบตอึดมากตามสเปคมันเนี่ยสแตนบายเป็น100ชั่วโมงเลยนะครับสเปคมันนะตามสเปคมันจะเป็นสแตนบายเป็น100ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ท็อกไทม์เนี่ยคุยได้นานเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการคุยการอะไรเนี่ยหายห่วงได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าฟังเพลงนะครับได้ถึง40ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จิ่งไทม์ 1.5 ชั่วโมงนะครับใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์นะครับทำงานได้ที่ความร้อน41องศาถึง104องศาฟาเรนไฮต์หรือ5ถึง40องศาเซลเซียสนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็สแตนด์บายไทม์อัพถึง500ชั่วโมงนะครับถึง500ชั่วโมงท็อกไทม์35ชั่วโมงนะครับกับวิดไลท์ออฟนะครับก็คือปิดไฟไว้นะครับแล้วก็25ชั่วโมงกับการเปิดไฟ LED สว่างโดยรอบตลอดเวลานะครับประมาณนั้นนะครับคลื่นความถี่ที่ใช้ก็ประมาณ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยนะครับกับในหมวกประมาณนี้นะครับแล้วก็
สอดตรงนี้ลงไปนะครับสอดตรงนี้เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองนะคราวนี้เราก็ติดตั้งตรงนี้ได้นะครับลงมาเลยเรียบร้อยนะไม่ยากแล้วก็เดินสายตามปกติครับซ่อนตามหมวกนะครับซ่อนตามหมวกหมวกนี้ก็เริ่มเก่าแล้วนะครับผมมีตัวหนามเตยเดิมอยู่แล้วนะครับก็เลยใส่ง่ายนะครับเก็บสายด้านในนะครับเก็บสายด้านในซ่อนไว้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไม้แข็งออกนะครับเป็นไม้อ่อนนะเปลี่ยนเป็นไม้อ่อนได้เดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็หลบไปนะครับลำโพงสายสั้นอยู่ฝั่งนี้ลำโพงสายยาวอยู่ฝั่งนี้นะครับลำโพงสายสั้นจะติดกับตัวที่เป็นเสียบหูฟังตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของไมค์นะครับไมค์ก็แอบอยู่ตรงนี้มีหนามเตยมาให้นะครับครบอุปกรณ์ครบนะครับนะก็ติดตั้งกันเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบการฟังเพลงดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะโอเคแต่รับรองว่ากระหึ่มแน่ๆดูทรงแล้วกระหึ่มเปิดนะครับเปิดปุ่มนี้นะครับเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะครับเปิดไว้จนไฟมันกระพริบนะครับเราสามารถเปิดไฟตรงนี้ให้วิ่งตลอดเวลาได้นะครับแต่ว่ามันจะกินแบตนะ M บวกนะครับกด M บวกนะครับเปิดไฟตลอดเวลานะครับนี่มันก็จะวิ่งอย่างนี้ตลอดเวลานะครับนี่ไฟมันจะวิ่งตลอดอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เห็นไหมปิดนะครับอย่างนี้ก็คือปิดนะครับแล้วก็ไปปรับเอาเองได้นะครับไปดูคู่มือเอาตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับตอนนี้ผมใส่หมวกอยู่นะเสียงเบสเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเป็นหูฟังที่เน้นเบสนะครับเป็นหลักนะครับทดสอบมาเนี่ยก็คือมีความกระหึ่มนะครับผมคงบอกให้ไม่ได้นะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าไปลองเองได้นะครับเบสกระหึ่มมากนะครับตัวนี้นะเบสมันก็หึ่มมากนะครับเสียงเบสเนี่ยกล้องทั้งหมวกเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังบลูทูธนะครับราคาแค่ประมาณ 1,700 นะครับแต่คุณภาพเสียงเนี่ยนะเปรียบเทียบกับตัวที่แพงๆได้เลยเรื่องของเบสเนี่ยไม่แพ้นะครับใครเคยลองรุ่นแบรนด์ต่างประเทศของอเมริกาของอะไรไปลองเทียบดูนะครับตัวนี้ดีเลยนะครับดีเลยแล้วก็เป็นสายเน้นเบสนะครับสำหรับคนรักการฟังเพลงนะก็เดี๋ยวไปปิดท้ายนะครับสำหรับการทดสอบการขับขี่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันว่าเป็นอย่างไรนะครับทดสอบแล้วนะครับประมาณ130 100กับ140ก็ยังคงได้ยินนะครับชัดเจนนะได้รับชมกันไปนะครับในส่วนของการรีวิวชุดหูฟังบลูทูธเกียร์เหล็ก GX10 นะครับซึ่งเป็นหูฟังบลูทูธอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับถือว่าสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธรุ่นอื่นๆได้นะครับแล้วก็ทดสอบแล้วผ่านแอปต่างๆสามารถฟังเพลงได้ชัดเจนนะครับในส่วนของเพลงเนี่ยเน้นเบสเป็นหลักนะครับใครที่เน้นเบสชอบเบสเสียงคุณภาพเปรียบเทียบกับตัวแบรนด์ดังๆที่ผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับยืนยันได้เลยว่าไม่ต่างกันนะครับกับตัวเสียงเบสที่ทดสอบกับตัวรุ่นใหญ่ๆนะครับซึ่งการเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆนอกเหนือกว่านี้นะครับลองทดสอบดูกันเองนะครับมีการทั้งแม้กระทั่งการแชร์เพลงนะครับให้กับคู่สนทนาได้ฟังได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหูฟังบลูทูธที่น่าสนใจและก็ราคาจับต้องได้แค่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสแตนบายได้นานมากนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางเดลี่ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ